นักศึกษาผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือว่าจะต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็มีหมายเรียกจากตำรวจมา2หมายบอกว่าเธอเนี่ยเปิดบัญชีมาอ้าวนั่งเรียนนั่งสอบอยู่เปิดบัญชีมาได้ยังไงก่อนหน้านี้ทำโทรศัพท์มือถือหายค่ะนางสาวณัฐนรีนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมกับพ่อแม่ก็มาร้องขอความช่วยเหลือจากอาจารย์แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะเพราะว่าได้รับหมายเรียกจากตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่18กันยายนรวมถึงจากสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่10ตุลาคมคือมีผู้เสียหายโอนเงินเกือบ 700,000 บาทเข้ามาบัญชีในชื่อของเธอทีนี้นางสาวณัฐนรียืนยันว่าไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคารดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไม่รู้ว่าเงิน 700,000 บาทผู้เสียหายโอนไปให้ใครแต่เธอมั่นใจว่าเป็นฝีมือของมิตรค่ะแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอทำโทรศัพท์มือถือหายเมื่อ 2-3 เดือนก่อนหลังจากไปเที่ยวน้ำตกโยงที่อำเภอทุ่งสงก็เชื่อว่าคนที่เก็บโทรศัพท์ไปได้เนี่ยอาจจะถอดซิมทิ้งแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวของเธอนะคะเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านข้อมูลอื่นๆไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อเปิดบัญชีม้าเธอกับแม่ตกใจกลัวกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีค่ะตกใจเลยนะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบนี้นะครับโทรศัพท์ลุงก็มีไม่มาถึงการตั้งหรือเศร้าเลยว่าปั่นพื้นแต่ก็ไปยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแต่เราไปธนาคารเพื่อหาข้อมูลว่าลงเปิดบัญชีจริงไหมให้ดูข้อมูลการเปิดบัญชีว่าเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็รีบัตรไปจ่ายอ้าวธนาคารเขาชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าบัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดผ่านระบบออนไลน์ใช้เอกสารบัตรประจำตัวสแกนใบหน้าแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แต่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่ตรงกับของเธอหลังจากนี้นะคะนางสาวณัฐนรีก็ต้องเดินทางไปให้ปากคำค่ะกับตำรวจที่ปราจีนบุรีกับปทุมธานีตามหมายเรียกเดี๋ยวยังไงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยจะไปด้วยนะไปยืนยันความบริสุทธิ์เพราะว่ามีหลักฐานว่าตอนที่มิจฉาชีพไปเปิดบัญชีเนี่ยเธอนั่งเรียนอยู่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดสำคัญชี้ให้เห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ